ได้เรียกโนอานะครับเพื่อที่เมกาได้ทำารรทัสัญญากับโนอาแล้วพระเจ้าก็ล้างโลกด้วยน้ำท่วมมีแปดชีวิตที่รอดมาจาก เรือที่โนอาห์มีโอกาสได้ทําเราเห็นได้วพันธสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้พูดกับโนอาห์ก็คือพระเจ้าก็จะอวยพระพรหลังจากโนอาห์มานะครับก็มาถึงอับราฮัมนะครับคุณพ่อของอับราฮัมก็ชื่อว่าเทลาเทลานะมีบุตรชายสามคนนะก็มีอับรามีนาโฮและมีฮาลานเราเห็นได้สามคนนี้นะครับเป็นลูกของเทลาหลังจากนั้นปรากฏว่าพระเจ้าได้เรียกอ อับรามตอนนั้นเขาชื่อว่าอับรามตอนที่เขาอายุ75ปีพระเจ้าได้เรียกอับรามบอกว่าจงออกมาจากเมืองนี้ออกจากบ้านบิดาของเจ้าและออกจากญาติพี่น้องของเจ้าและเราจะนําไปที่ที่เราเตรียมไว้สำหรับเจ้าจงออกมาจากบ้านของเจ้าจากเมืองของเจ้าแล้วเราจะอวยพรเจ้าแน่เราจะทวีเชื้อสายให้เจ้านั้นมากมายพระเจ้าก็ได้เรียกอับราฮัมอับราฮัมก็ตอบสนองพระเจ้า พระเจ้าได้อวยพระพรตามที่พระเจ้าได้ทรงโปรดบอกไว้กับอับราฮัมอับราฮัมก็ออกมาแล้วก็เมื่อตอนที่เขาออกมานั้นเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนด้วยซ้าไปเขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะนําเข้าไปคือแผ่นดินคณาอันที่พระเจ้าได้สัญญาไว้หลังจากนั้นอายุ99ปีพระเจ้า ได้มาบอกเขาบอกว่าในปีหน้าฤุดูกาลนี้เจ้าจะมีลูกก็คืออิสระอ,อับราฮัมได้ยินในหัวเราะเลยนางซาราก็หัวเราะบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะตอนนั้นอับราฮัมอายุ99ปีส่วนซาราเนี่ยก็ประมาณ90ปีเป็นเหตุการณ์ที่คือคนอายุวัยนั้นเนี่ยจะมีลูกได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่เพียงแค่นั้น นางซาลาคือภรรยาของอับราฮัมเนี่ยปรากฏว่าเธอเป็นหมันด้วยฉะนั้นในสายตาของโดยทั่วไปเนี่ยอับราฮัมและซาลาเองก็อายุมากแล้วแล้วซาลาเองซึ่งเป็นภรรยาก็เป็นหมันด้วยงนั้นโอกาสที่จะเกิดลูกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอขวบปีผ่านไปเมื่อตอนอายุหนึ่งร้อยปีของอับราฮัม ปรากฏว,ว่าอิสอักนะครับซาลาก็ให้กําเนิดอิสอักพระคมบีใช้คําว่าพระเจ้าทรงเยี่ยมนางซาลาและนางซาลาก็มีอิสอักหลังจากนั้นอิสอักก็เติบโตขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับน่าจะประมาณสักน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับอิสอักก็เติบโตเป็นวัยรุ่นปรากฏว,ว่าพระเจ้าเองได้มาพูดกับอับ,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 บราฮัม บอกว่าในประถมะการบทที่22ข้อที่สองนะครับบอกว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสระบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักพี่น้องเราสังเกตดูนะครับจงพาบุตรของเจ้าคืออิสระเจาะจงเลยพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมจงพาลูกคืออิสระเนี่ย แล้วบอกว่าอะไรบุตรคนเดียวพระเจ้าก็รู้นะว่าเนี่ยเป็นลูกคนเดียวที่ที่พระเจ้าสัญญาว่าจะให้พงพา์ผ่านทางอิสอัแต่อับราฮัมเนี่ยมีลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าอิชมาเอลนะครับที่เป็นลูกของนางฮากาแต่หมายว่าคนเดียวในตอนนี้หมายว่าเป็นคนที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมว่าพระเจ้าจะทวีพงพันุ์ผ่านทางอิสอัและพงพันุ์มากมายนะครับพระเจ้าจะอวยพรผ่าน,านทางอิสอั แต่พระเจ้าบอกว่าในตอนนี้บอกว่าบุตรคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแคว้นโมริยาไปยังแคว้นโมริยานะครับพี่น้องจากตำแหน่งที่อับราฮัมกางเต็นอยู่ในในขณะนั้นเนี่ยจะไปแคว้นโมริยาเนี่ยใช้เวลาประมาณสามวันใช้เวลาสามวันในการที่จะไปถึงและจุดประสงค์พระเจ้าบอกเลยบอกว่าและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า พระเจ้าบ,บอกแผนการหมดเลยนะครับว่าให้ทำอะไรไปกับใครนะครับแล้วก็เอาอะไรเป็นเครื่องบูชาบอกอัราฮหมหมดเลยบอกอัราฮัมหมดเลยว่าให้ทำอะไรแล้วพี่น้องสังเกตนะครับข้อสามอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะเกิดให้พี่น้องเข้าใจก่อนที่เราจะเมตได้ขึ้นในพระวจนะตอนนี้ อับราฮัมก็ลึกขึ้นแต่เช้าเห็นการตอบสนองเขาไหมครับว่าอับราหัมเนี่ยคงจะปรึกษากับนางซา,าลาละว่าเน,นี่ยพระเจ้าบอกนะพี่น้องเราเข้าใจหัวอกความเป็นแม่ซาลาก็คงจะแบบไม่รู้จะทําอย่างไรอับลาหัมเองก็รู้ว่าพี่น้องถ้าเกิดคนไหนที่มีลูกตอนที่อายุมากเนี่ยนะครับหรือมีหลานอย่างเงี้ยก็จะรักมากใช่ไหมครับทีนี้ความเป็นหัวใจของเขาเนี่ยที่เขายินดีที่อยากจะ ทำตามพระคมพระเจ้าเขาตอบสนองเลยอับราฮัมลุกขึ้นแต่เชา้าพี่น้องดูนะครับผูกอานลาของท่านพาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสระบุตรของท่านท่านตัดฟืนสลับเครื่องเผาบูชาเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าทรงบอกเก่ท่านพี่น้องตอนนี้เนี่ยเทศนาได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ผมได้ลงรายละเอียดให้พี่น้องเพื่อว่าเราจะเข้า,าประเด็นในในวันนี้ พี่น้องเราเห็นได้ลุกขึ้นแต่เช้าเห็นไหมการตอบสนองของคนที่พระเจ้าเองเนียได้ชื่อว่าคนนี้พระเจ้าเรียกมาเนี่ยมันต้องมีบางอย่างที่แตกต่างจากคนอื่นแน่ๆหั้นเขายินดีตอบสนองพระเจ้าเลยพี่น้องเราเองเนั้นเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าเองเนี่ยทำสำเร็จผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ส่วนของเราที่เป็นหน้าที่ของเราคือเราต้องตอบสนองเชื่อด้วยใจรับด้วยปากใช่ไหมครับไม่ใช่เชื่อใจเฉยเฉยแล้วไม่พูดอะไรเลยอันนี้แสดงว่า มันก็ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเราจะเชื่อพระเจ้าเชื่อด้วยใจรับด้วยปากใช่ไม่แสดงความเชื่อออกมาด้วยการสารภาพความเชื่อของเราอับราฮัมเช่นเดียวกันพอพระเจ้าบอกอย่างนี้จุดประสงค์ว่าให้ไปแคว้นโมริยาแล้วก็ถวายอิสอักที่นั่นอับราฮัมเองเนี่ยตื่นแต่เช้าเลยแล้วก็ไปกับคนใช้สองคนแล้วก็พาอิสอักไปด้วยพอถึงวันที่สามอับราฮัมก็มายัางแคว้นโมริยาแล้วก็เห็นที่ที่จะไป ถาวายเครื่องบูชาและเห็นแต่ไกลเลยก็เลยบอกคนใช้หนุ่มบอกว่าอยู่ที่นี่นะส่วนเรากับอิสักจะไปสองคนหลังจากนั้นพี่น้องเราเห็นได้ว่าในข้อที่9เมื่อเขาทั้งสองมาถึงซึ่งพระเจ้าตรัสบอกไว้อับรามก็สร้างแท่นบูชาพี่น้องเป้าหมายเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยเขารู้จุดประสงค์ว่าพระเจ้าบอกอะไรเขาก็สร้างแท่นบูชาและเขาก็รู้ด้วยว่า สร้างไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาลูกชายนั่นแหละถวายตรงนี้เนี่ยพี่ดองผมอ่านพระคัมีหลายครั้งหลายรอบตรงเนี้ยถ้าเราดูจากลักษณะของพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าเองไม่เคยทําแบบนี้เลยพระเจ้าไม่เคยทําแบบนี้เลยแต่วิธีการของการถวายลูกเพื่อจะเป็นเครื่องบูชาของพระรอบด้านแถวนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของคนในแถบนั้น แต่พระเจ้าเองนะั้นไม่เคยที่อยากจะให้ทําแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเราเห็นได้ตั้งแต่อาดมัลมลม้มลงในบาปพระเจ้าก็ฆ่าสัตว์เพื่อจะเป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกายให้อาดัมและเอวาแล้วเราเห็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าเองคาอินฆ่าอาเบลพระเจ้าเองก็ยังบอกว่าเนี่ยคาอินทาไม่ถูกต้องแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่พระเจ้ากําลังบอกว่าจะให้อับราฮัมเนี่ยเอาอิสอักไปถวายเนี่ยพี่น้องมันขัดแย้งกันพอสมควรนะ มันขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าแต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าลองใจอับราฮัมและอับราฮัมก็ตอบสนองคือพระเจ้าบอกเลยคือแท้จริงแล้วอับราฮัมเองก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าก่อนหน้าที่พระเจ้าจะทําการทําลายที่เมืองโสโดมและโกมาลาอับราฮัมเองก็พบกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็พูดกับเขาเราเห็นได้ว่าเมน้นแต่มีคนชอบทําอยู่ที่เมืองโสโดมโกมาลาเนี่ยแค่สิบคนพระเจ้าจะไม่ลงโทษเมืองนี้ แต่สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้มันขัดกันขัดแย้งกับพระลักษณะของพระเจ้าแต่ผมเชื่อนี่เป็นการลองใจว่าอับราฮัมเนี่ยยินดีไหมแม้นว่าดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเองเนี่ยต้องจ่ายราคาแต่เขายินดีเหมือนหลายครั้งชีวิตของเราที่มาเดินกับพระเจ้าพี่น้องจริงๆเราไม่ได้จ่ายราคาอะไรหรอกเพราะว่าพระเยซูจ่ายให้เราละแต่หลายคนมักคิดว่าเราจ่ายราคาเพื่อพระเจ้า จริงๆเราไม่ได้จ่ายอะไรเพราะอะไรครับเพราะพระคุณนั้นมีมาไว้สําหรับเราไม่ใช่เพราะว่าการกระทําของเราระีท่ข้อที่สิแล้วอับราฮัมก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าบุตรชายก่อนหน้านั้นสร้างแท่นบูชาเสร็จเรียงฟืนเป็นระเบียบแล้วก็มัดอิสระพี่น้องมัดอิสระก,ก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ว่าอิสระในพูดกับพ่อ ว่าพ่อฟืนเราก็มีแล้วไฟเราก็มีแล้วแต่แกะสำหรับที่จะฆ่าอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบลูกบอกว่าพระเจ้าจะเป็นคนจัดหาเองก่อนหน้านี้นะครับประมาณข้อที่ข้อที่เจนะอิสอักพูดกับอับราฮัมว่าบิดาว่าคุณพ่อและท่านก็ตอบลูกลูกว่าลูกเอ๋ยมีอะไรหรือ ลูกจึงว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสําหรับเครื่องเผาบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครื่องเผาบูชาพ่อลูกทั้งสองก็เดินไปด้วยกันนี่ก่อนหน้านี้ข้อที่7จ็ดเนี่ยอับราฮัมเองเนี่ยต้องตอบคําถามของลูกก็คืออิสอักอิสอักตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คนแบบอายุสามสี่ขวบแน่ๆอย่างน้อยแบกฟืนไหวะ น่าจะเป็นช่วงอายุที่อยู่ในวัยรุ่นละและปรากฏว่าพอพ่อมัดเนี่ยเขาก็ยอมผมจึงเชื่อว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยอับราฮัมเองเนี่ยก็น่าจะสอนลูกในการที่จะเข้าใจว่าการถวายบูชาแด่พระเจ้าเนี่ยต้องใช้แกะเพราะว่าอิสอักถามพ่อแบบนั้นว่าแกะอยู่ที่ไหนละพ่อ แสดงว่าอับราฮัมเนี่ยสอนลูกในทางของพระเจ้าสอนลูกในการที่จะนมัสการพระเจ้าและชีวิตของเขาก็เป็นแบบอย่างในการนามัสการพระเจ้านี่ก็เป็นข้อคิดที่สําคัญว่าเราเองนั้นต้องเรียนรู้ที่จะมีกาสได้ส่งทอดภาาะใจนิมิตในการเดินกับพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าให้กับลูกๆของเรานี่เขาก็ส่งผ่านนะครับเราเห็นได้ชัดในข้อนี้หลังจากนั้น อับรามก็ยื่นมือจับมีดจะฆ่าลูกชายคืออิสอัจอิสอัจก,ก็ไม่ดิ้นเลยนะพี่น้องแปลกมากก็คือพระกบีไม่ได้บอกว่าอิสอาได้ขัดขืนอิสอัจในไม่ยอมแต่เราเห็นได้ว่าเพราะอะไรครับพ่อตอนนีน้อายุประมาณร้อยปีอะ่ะยังไงก็สู้แรงวัยรุ่นไม่ได้แน่แต่เราเห็นว่าอิสอาจในไม่ขัดขืนเลยนะคือรู้ว่าสิ่งที่พ่อทําเองเนี่ยมันจะส่งผลร้ายต่อต,ตัวเขาแน่นอน แต่อิสระก,ก,ก,ก็ไม่ขัดขืนเลยพี่น้องยอมที่จะให้พ่อมัดแล้วก็เตรียมที่จะเอามีดแทงลูกชายหลังจากนั้นข้อ11มาเลยทูตของพระเจ้าเรียกมาจากฟ้าโสระอับราฮัมอับราฮัมและท่านตอบว่าพระเจ้าค่ะพี่น้องถ้าเราดูในปริบทในตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า ตอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ใช้คำวาทูุสวรรค์เต็มพะว่าจริงๆแล้วนะครับน่าจะเป็นตัวของพระเจ้าเองที่พระเจ้าเองนั้นอาจจะมาในสภาพแบบนี้เพราะอะไรครับพอเราดูในข้อที่12พอเราดูในข้อ12บอกว่าทูตวสวรรค์ว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นหรือกระทําอะไรเขาเลยเพราะบัดนี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้หวงบุตรชายของเจ้า แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้กับใครครับให้กับเรา,เ,ราเห็นไหมครับเราเห็นได้ว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่พระองค์เองนั้นเป็นคนพูดกับอับราฮัมเองบอกว่าอย่าแตะต้องเขาเพราะพระเจ้ารู้ว่าอับราฮัมเนี่ยหัวใจมอบถวายพี่น้องนี่ก็คือปริบทก่อนหน้านี้ที่ผมอยากจะเกินให้พี่น้องฟังวันนี้อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่า อะไรครับการจัดเตรียมเพื่อเราการจัดเตรียมเพื่อเราในข้อที่สิบสองเรามาดูปริบทด้วยกันดูข้อนี้ด้วยกันบอกว่าข้อสิบสองทุกส่วนบอกว่าอย่าแต่ต้องเด็กนั้นหรือกระทาอะไรเขาเลยเพราะบัดน,นี้เรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้าด้วยเห็นว่าเจ้าไม่ได้ห่วงบุตรชายของเจ้าแต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้กับเราในข้อที่สิบสามนะครับ พระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรครับข้อ13ขึ้นข้อ13นิดนิงอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งพี่น้องประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าสําหรับการจัดเตรียมของเราก็คือแหล่งของเราไม่ได้มาจากที่อื่นเลยแต่แหล่งของเรามาจากพระเจ้าการจัดเตรียมมาจากพระเจ้าฉะนั้นอย่าทําให้เราวิตกกังวลหรือสถานการณ์แบบนี้เนี่ย ทำให้เราเองนะั้นกังวลว่าเราจะอยู่ยังไงพีน่น้องเราวิตกกังวลเรากลัวเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้ซึ่งก็ไม่แปลกที่ทุกคนในโลกนี้ก็กลัวเหมือนกันเพราะมันเข้าใกล้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราเองซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าแหล่งการเตรียมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพพระเจ้าเป็นแหล่งของเรา ไม่ใช่มนุษย์เป็นแหล่งของเรานะครับไม่ใช่สถานที่ทํางานเป็นแหล่งของเราไม่ใช่สิ่งใดเป็นแหล่งของเราแต่เราต้องตระหนักสาม,มาสัญสำนึกในจิตวิญ,ญญาณของเราและในจิตใจของเราต้องบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําลังของข้าพเจ้าเอเม,มนไหมครับพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของเราที่เราเองจะมอบความไว้วางใจให้ในชีวิตของเราอย่าให้ใจของเรานั้นหวั่นไหวเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถฝากชีวิตของเราไว้ได้พี่น้อง พระเจ้าเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นที่เราเองนั้นควรจะมอบความไว้วางใจและต้องมอบความไว้วางใจและพึ่งหาพระองค์พระองค์ทรงรู้จักเราตั้งแต่เราเองนั้นยังไม่เกิดเลยทรงรู้จักเราเข้าใจนิสัยเรารู้จักทุกสิ่งในชุดของเราฉะนั้นพระคำของพระเจ้ญญาในตอนนี้บอกว่าอะไรครับเงยหน้าขึ้นอับรามเงยหน้าขึ้น ฉะนั้นเวลาเราเจอสถานการณ์ต่างๆพี่น้องอยากมัวแต่ก้มหน้าอยากัวแต่ก้มหาสิ่งที่อยู่ข้างล่างแต่ให้เราเงยหน้าขึ้นและแสวงหาพระเจ้าเบื้องบนให้เราดูที่พระเจ้าเบื้องบนพระเจ้าทรงเป็นแหล่งของข้าพเจ้าะใช้ชีวิตของเราในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเลยพระเจ้าทรงอยู่กับเราแต่หลายครั้งเราคิดว่าพระเจ้าอยู่ไกลพี่น้องพระเจ้าอยู่กับเรานี่แหละ แต่สิ่งที่สําคัญที่เราควรจะใช้เวลาก็คือใช้เวลาสร้างความผูกพันกับว่ารู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านการอ่านทิฏฐานผ่านการอ่านพระวจนะของพระเจ้า,า,จาผ่านทั้งถ้อยคําของพระเจ้าแทนที่เราเองนั้นจะฟังสิ่งต่างๆที่เป็นข่าวที่ทาให้เราเองท้ออกท้อใจการดูข่าวไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เราสามารถติดตามได้แต่อย่าทําให้ใจของเรานั้นหมกมุ่นอยู่กับข่าวจนเราเองนั้น ไม่รู้ว่าแหล่งท like si ี่ส um, so kind of ําคัญของเราคือพระเจ้าเพราะเราจดจ่อเรื่องอะไรมันจะเป็นเรื่องเราให้ความสําคัญเรื่องอะไรถ้าเราจดจ่อเรื่องไหนอันนั้นจะกลายเป็นชีวิตของเราถ้าเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าจะกลายเป็นชีวิตของเราแน่นอนความคิดของเราจะเป็นอย่างที่เราจดจ่อถ้าเราจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคําของพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่เป็นเหมือนพระคําของพระเจ้า นี่คือสําคัญเพราะอะไรพระคาของพระเจ้าให้กําลังกับเราพระคําของพระเจ้าให้ชีวิตกับเราพระคําของพระเจ้านั้นทําให้ชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นพระเจ้าจึงปราถนาอยากให้เราจดจ่ออยู่ทัอยคาของรพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งรอบข้างแต่พระคําของพระเจ้าบอกว่า,อ,าอับรางามอับราฮัมนั้นเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นไม่ได้ให้เรามองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้ให้เรามองที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ให้เรามองเองสิ่งที่มัน ดูเหมือนที่อยู่รอบข้างเราไม่ได้หมายความว่าเราเองปฏิเสธสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับนกกระจอกที่มันพยายามที่จะเอาหัวหมุดลงทรายไม่ใช่แต่หมายว่าเราเข้าใจสถานการณ์แต่สิ่งที่เราเองจดจ่อก็คือพระเจ้าเราไม่ได้มองที่สถานการณ์แต่จดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเหมือนตอนนี้เราเห็นได้ว่าตอนแรกอับราฮัมผมก็ไม่แน่ใจว่าอับราฮัมมองเห็นแกะหรือเปล่าแต่หลังจากที่พระเจ้าบอกว่า อับราฮัมอย่าแตะต้องลูกของเขาหรือว่าอิสอักพระเจ้าได้จัดเตรียมแกะไว้แล้วและแกะตัวนี้พี่น้องแปลกมากเลยไม่รู้อยู่ๆมันมาได้ยังไงเพราะว่าเขาเนี่ยมันไปติดอยู่กับพุ่มไม้มันไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมอับราฮัมยังมองไม่เห็นในตอนแรกแล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รอกว่าเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแกะตัวนี้ได้ติดอยู่ที่พุ่มไม้ละ แล้วอับรามก็เลยไปจับเอาแกตัวนี้มาแล้วก็มาถวายแทนอิสระกแกตัวนี้เนี่ยพี่น้องในความหมายได้โยงไปหรือได้พยากรณ์ได้เล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าเป็นคนที่จัดเตรียมพระเจ้าได้จัดเตรียมแผนการแห่งความรอดมาถึงมนุษย์เมื่อมนุษย์ล้มลงในบาป พระเยซูคริสต์เกิดโดยฤิเดชของพระวิญญาณของพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้จัดหามนุษย์ไม่ได้เองเตรียมไว้แต่เป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ถูกเตรียมไว้เพื่อจะมีโอกาสได้มาถ่ายบาปเป็นเหมือนแกะที่ถูกฆ่าเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราที่กลายเป็นคนบาปนั้นกลับกลายเป็นคนที่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นี่คือเยงวายิเลพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรและไม่เพียงแต่การจัดเตรียมที่บนไม้กางเขนผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นทุกสิ่งที่พระเยซูมีเราได้รับผ่านสิ่งนั้นด้วยอับราฮัมเองอยู่ในยุคของพันธสัญญาเดิมที่เขาเองนั้นเสียเปรียบเราเพราะเราอยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่และพระคุณของพระเจ้าอับราฮัมเองนั้น ต้องใช้ความประพฤติด้วยเช่นเดียวกันในขณะนั้นแต่สิ่งที่พระเจ้าให้ความสําคัญก็คือความเชื่อของอับราฮัมที่อับราฮัมเองเชื่อในสิ่งที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะพาเขาไปที่นั่นเขายินดีที่จะไปพี่น้องวันนี้เรามีพันธสัญญาใหม่คือองค์พระเยซูคริสต์ที่เป็นพันธสัญญาแห่งพระคุณของพระเจ้าที่เราเองได้เปรียบอับราฮัมด้วยซ้ําไปเราจึงต้องยึดและเชื่อและมั่นใจในสิ่งที่พระเจ้าได้เองนั้นได้ ประทานให้กับเราอย่าให้เรามัวสงสัยอยู่อย่าให้เราคางแขงใจอย่าให้เราหวนไหวหรืออย่าให้เรากลับไปที่จะประพฤติเพื่อที่จะเอาความชอบธรรมกลับมา mm hmm. เพราะมันไม่สามารถที่จะทําทอย่างนั้นได้เราต้องยึดในความเชื่อในพระเยซูคริสต์การงานของพระองค์ที่เสร็จแล้วนี่คือเ mm hmm. ยโฮวาหีเลพระเจ้าบูทรงจัดสรรและจัดเตรียมผ่านทางพระเยซูคริสต์ให้กับชีวิตของเราทั้งหมดแล้ว mm hmm. เรามีพระเยซูเหมือนเรามีทุกสิ่ง เรามีพระเยซูเหมือนเรามีกําลังที่มาจากพระเจ้าฉะนั้นชีวิตของเราอยากให้เราเองนั้นพยายามบากบั่นอุตสาหะด้วยกําลังของเราเพื่อจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานเพราะว่าพระเจ้าโปรดปรานชีวิตของเราผ่านทางองค์พระเยซูเรียบร้อยแล้วแต่เราต้องเชื่อและมั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อและอุตสาหะในการที่จะไม่ใช้ชีวิตของเราในการจดจ่ออยู่กับพระเยซูคริสต์จดจ่ออยู่อย่างลากลึกลงในถ้อยคาของพระองค์ เพราะว่าอับราฮัมได้ฟังเสียงของเราและได้รักษาคำคำชับของเราบัญญัติของเรากฎเกณฑ์ของเราและพระธรรมของเราเห็นไหมครับเป็นเรื่องของความประพฤติเลยตอนนั้นประการที่สองพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมด้วยวิธีการของพระองค์ไม่ใช่เพียงแต่แหล่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นแต่พระเจ้าจัดเตรียมด้วยวิธีการของพระองค์พระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อับราฮัมเองนั้นไปจัดเตรียมมาถ้าไม่ได้อิสระก,ก็ไปหาแกมาใหม่ซะ แต่พระเจ้าเป็นคนจัดเตรียมเองวิธีการของพระเจ้าแกะไปติดอยู่ที่พุ่มไม้แล้วอับราฮัมไปจับแกมาแล้วฆ่านี่คือการจัดเตรียมดังนั้นพระเจ้าจะจัดเตรียมการงานให้เราพระเจ้าจะจัดเตรียมการกินให้เราพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราพระคาของพระย่าบอกอย่ากวลกระวายอย่าวิตกกังวลอย่าให้เราเองนั้นกังวลสิ่งเหล่านี้แต่ให้เราเองนั้นเรียนรู้ที่จะไว้วางใจพระเจ้าพระเจ้าบอกอะไร จงแสวงหาเป็นดินของพระเจ้า,าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วสิ่งทั้งปวงที่คนต่างชาติหรือคนไม่เชื่อแสวงหาเนี่ยพระเจ้า,าจะเป็นคนจัดเตรียมให้แต่เรากลับกายเป็นกิเลสหลายคนที่พระเจ้า,าบอกอย่างหนึ่งไม่เอาแต่ไปเอาอย่างหนึ่งที่คนไม่เชื่อเขาพยายามที่จะขวนขวายพระเจ้า,าบอกว่าเอาแบบวิธีการของพระเจ้าและพี่น้องะการโตในวิธีการของพระเจ้าการอยู่ในทางของพระเจ้าการจเจริญรุ่งเรืองในทางของพระเจ้าความสําเร็จ ในพระเจ้านั้นจะมีความรุงร่งเรืองและไม่ได้แถมความเศร้าโศก <ST. S 1> แต่การเตรียมของคนในโลกนี้พี่น้องเขาอาจจะประสบความสําเร็จในเรื่องการเงินแต่มันจะมีความเศร้าโศกตามมามันจะมีความไม่บาลาน์มามันจะมีความไม่สมดุลฉะนั้นใจของเราจึงต้องเป็นใจที่จดจ่ออยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าเราต้องจดจ่ออยู่ในการจัดเตรียมของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่จัดเตรียมชีวิตของเราอย่างแน่นอน ถ้าเรามีพระเจ้าพี่น้องไม่ต้องกังวลอย่าคิดว่าเราจะไปไกลได้แค่ไหนพี่น้องพระเจ้าจะไปไกลจนเราจินตนาการไม่ได้เลยขอเพียงแต่เรายึดแผนการของพระเจ้าในชีวิตของพระองค์ไว้เท่านั้น <Yeah. S 1> เราอาจจะคิดโอ้โหเนี่ยถ้าอยู่ในพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แต่งงานถ้าเราไม่ดําเนินชีวิตเหมือนคนข้างนอกนะเราไม่สามารถจะไปหาคู่ได้โอ้เราคิดไปสาระตะหมดเลย เราอาจจะแบบว่าไม่สามารถประสบค,ความสําเร็จเหมือนกับคนนั้นได้นะเราไม่สามารถที่จะมีกิจการได้เราไม่สามารถพี่น้องคิดเองไปแล้วก็เออเองไปด้วยแต่เราไม่ได้ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับชีวิตของเราเพราะการจัดเตรียมนั้นมันเป็นวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้ารักลูกของพระเจ้าและพระเจ้าก็จะให้ลูกของพระเจ้าดีที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้อย่างแน่นอนเอเมนไหมครับ ฉะนั้นเราต้องมั่นใจพี่น้องมั่นใจว่าการที่เราเดินอยู่ในพระเจา้าเนี่ยพระเจ้าจะให้เรารับการอวยพรอย่างมากมายแกะตัวคู่ตัวหนึ่งเห็นไหมครับในพระธรรมยากอบทที่สองข้อยี่สเรามาดูด้วยกันยากอบทที่สองข้อยี่สว่าอย่างไรครับเมื่ออับราฮัมบิดาของเราได้พาอิสอักบุตรของท่านมาถวายบนแท่นบูชาจึงได้ความชอบธรรมเพราะการประพฤติไม่ใช่หรือ ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกําลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติพี่น้องอาจจะมองสงสัยเอ้าอาจารย์เมื่อกี้พูดอยู่ความเชื่อไม่ใช่เหรอทำไมพูดถึงความประพฤติด้วยพี่น้องความเชื่อแทนนั้นต้องมีความประพฤติเข้ามาด้วยแต่ความประพฤติในตอนนี้ไม่ได้หมายว่าจะทําให้เรานั้นรอดฟังดีๆนะครับเราไม่ได้อาศัยความประพฤติเพื่อเราจะรอดแต่ความประพฤตินี้เป็นความประพฤติที่เราเองอุตสาหเพื่อทจะใช้เวลากับพระเจ้า จดจ่ออยู่ในความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้ายกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เป็นแหล่งทุกสิ่งในชีวิตของเราเราต้องใช้เวลากับพระองค์เราต้องใช้กําลังใช้ทุกสิ่งเหมือนกับคนที่เขาเองนั้นไปคําอุม,มาของพระเยซูที่บอกว่ามีคนเข้าไปเจอขุมทรัพย์ในทุงงน่งนาหลังจากที่เขารู้ว่าเขาเจอขุมทรัพย์นี้แล้วเนี่ยเขาก็รีบไปขายสิ่งสารพัด เพื่อที่จะมาซื้อหนานี้<ม>การประพฤติของเขาก็คือใช้เวลาทุกสิ่งหรือใช้ทรัพย์ของทุกอย่างเพื่อเขาเองนั้นจะจดจ่ออยู่ที่ขุมทรัพย์นี้<ม>เหมือนกัน<ม>ความประพฤติในตอนนี้นั้นเราพยายามที่จะอะไรครับใช้เวลาในการที่จะใช้เวลากับพระเจ้ามากที่สุดและสแสวงหาแผ่น,นดินของพระเจา้าและความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าเราเองต้องการที่อยากจะรอด เพราะเรารอดอยู่แล้วแต่เพราะเราเองปรารถนาและให้ความสําคัญว่าเมื่อเราเองรู้ว่าความเชื่อนี้ทําให้เราเองนั้นครบถ้วนสมบูรณ์เราอุตสาหะที่จะย่างลากลึกในความเชื่อด้วยไม่ใช่เราบอกว่าเราเชื่อพระเจ้านะแต่เราไม่เคยที่จะทําสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่สื่อได้ว่าเราเป็นกระจกที่สะท้อนพระเจ้าในชีวิตของเราเลยเราต้องส่งออกไปเราต้องเป็นเกลือเราต้องเป็นแสงสว่าง ไม่ใช่เพราะทำให้พระเจ้าโปรดปรานแต่เรากำลังบอกว,ว่านี่แหละพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับทำให้คนข้างนอกเขาเห็นว่าพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราประการที่สพระพรของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าจะเตรียมนั้นมีอะไรบ้างเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันในข้อที่16บหกพระคำของพระเจ้าบอกขึ้นมาอะไรครับข้อที่16 เราอ่านด้วยกันครับหนึ่งสองสามพระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณในนามของเราว่าและไม่ได้ห่วงบุตรชายของเจ้าคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าเอาละข้อที่สิบหกพอพี่น้องเรามาดูพระเจ้าตรัสว่าเห็นไหมครับพระเจ้าตรัสว่าแสดงว่าเสียงที่พระเจ้ากำลังพูดอรร่ารามเนี่ยไม่ใช่ทุสสวรรค์นแน่แต่พระเจ้ามาในสภาพของสวนพระเจ้าตรัสว่าเราปฏิญาณในนามของเรา โอเป็น้องหลายครั้งเวลาเราจะทําอะไรที่มันดูเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังเนี่ยเราบอกว่า,อาขอสาบานว่าขอปฏิญาณว่าเราอาจจะยกสิ่งที่มันดูเหมือนกับมีน้ําหนักหน่อยแต่พระเจ้าเองเนี่ยปฏิญาณเหมือนกับด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเลยบอกว่าเราปฏิญาณในนามของเราว่าเพราะเจ้ากระทาอย่างนี้กระทาอะไรเชื่อฟังในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขาและอะไรครับ ไม่ได้หวงบุตรชายคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าคือเขาไม่ได้หวงสิ่งดีไว้สำหรับตนเองเลยแต่ยินดีที่จะมอบถวายแด่พระเจ้าเขายินดีมอบถวายแด่พระเจ้าเขาไม่ได้เอาสิ่งนี้บอกว่าเออส่วนนี้เนี้ยยกเว้นเลยยกเว้นสำหรับเราไม่ให้พระเจ้าแต่เราเห็นได้ว่าอับราฮัมนั้นเขามอบถวายแด่พระเจ้าพี่น้องอันนี้หลายครั้ง ชีวิตของเราเองอาจจะต้องมาสำรวจดูว่าเราเองมีไหมบางครั้งชีวิตของเราเองนั้นเรายังลักเนื้อหนาของเราแล้วเราก็ไม่ได้มอบสิ่งนั้นไม่ได้ละทิ้งสิ่งนั้นมันทำให้เราเองไม่สามารถจะก้าวเดินอย่างลากลึกลงไปในความเชื่อในพระเจ้าให้ลึกซึ้งขึ้น แต่เราเห็นได้ว่าพระเจ้าบอกว่าเราพระองค์ปฏิญาณเลยว่าเพราะว่าอับราฮัมเป็นแบบนี้นะอับราฮัมเป็นแบบนี้ข้อที่17ต่อมาบอกว่าข้อ17เเราจะอวยพรเจ้าแน่พระองค์จะอวยพรเขาพระเจ้าจะอวยพรเขา ก่อนที่จะไปถึงการวอวยพรพี่น้องเรามาดูพระนามของพระเจ้าที่เรารู้จักผมจะมีโอกาสได้แนะนําพี่น้องในวันนี้เนี่ยบางชื่อชื่อของพระเจ้านั้นเป็นไปตามลักษณะของพระเจ้าภาษาฮิบรูนั้นใช้คําว่าเจโฮวานะครับเจโฮวาหรือว่ายาวเวพระคำตอนนี้พูดถึง มีคําที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือเจโฮวายิเลแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งดีสําหรับชีวิตของเราแล้วยังมีอีกชื่อหลายชื่อนะครับยกตัวอย่างเช่นเจโฮวาอิโลอิมในปฐมกาลบทที่1นึข้อ26พระเจ้าผู้ทรงสร้าง พระเจ้าผู้ทรงสร้างโรมบทีสามข้อยี่ิบเอ็ดถึงยี่บห้าเรามีอกาสได้มาดูด้วยกันข้อนี้ก็พูดถึงความเป็นพระเจ้าพระผู้สร้างเราจะอ่านด้วยกันนะหนึ่งสองสามแต่บัดน,นี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือกฎบัญญัติทำบัญญัติกับพวกผู้บริโนะเป็นพยานอยู่คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งทรงประทานโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนที่เชื่อ เพราะว่าคนทั้งหลายไม่ต่างกันเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพัสริของพระเจ้าพี่น้องฉันความชอบธรรมนั้นไม่ได้มาโดยการที่เราเองพยายามที่จะกลายเป็นคนดีพยายามที่จะใช้ความดีของเราในการที่จะทําให้พระเจ้าโปรดปรานแต่ความชอบธรรมของเรามาเพราะว่าความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ถอนจากความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์มาใส่บัญชีของเรา บัญชีของเรานั้นว่างเปล่าแต่บัญชีความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์นั้นครบบริบูรณ์และมีการถ่ายโอนจากความชอบธรรมของพระเยซูเข้ามาใส่ในบัญชีของเราทําให้เรากลายเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่เพราะการกระทําของเราแต่เพราะความชอบธรรมของพระเยซูโอนย้ายมาอยู่ในบัญชีของเรานี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ส่งโปรดประทานให้กับเราฉะนั้นความชอบธรรมนั้นมาโดยพระเจ้าดังสิ้น และพระเจ้าเองก็ทําเสื้อหนังสัตว์ให้กับอาดัมและเอวาเมื่อเขาล้มลงในบาปยันแผนการไถ่ของพระเจ้านั้นไม่ได้เริ่มต้นเพิ่งจะเริ่มต้นแต่พระเจ้าเริ่มต้นตั้งแต่มนุษย์ล้มลงในความบาปที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ในอพยพบทที 3, ่สามข้อสิบสามถึงสิบเจ็ดพระเจ้าได้ไถ่อิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์พี่น้องอีอยิปต์นั้นเป็นเหมือนกับดินแดนธาตุดินแดนเนื้อนหนังแต่พระเจ้าเองนั้น ให้อิสราเอลนั้นออกมาจากสิ่งเหล่านั้นเพื่อเขาจะรับการปลดปล่อยนี่คือแผนการไถ่ของพระเจ้าไม่เพียงแต่พระเจ้าเองนั้นไถ่ให้มนุษย์นั้นผ่านทางที่มนุษย์ลม้มลงในบาปนั้นก็คืออาดัมและเอว่าแต่พระเจ้าทําเสื้อหนังสัตว์ให้เขาและสะท้อนถึงอิสราเอลนั้นได้รับการไถ่จากประเทศอียิปต์มาสู่แผ่นดินคานาันเหมือนกับชีวิตของเราพระเจ้าไถ่จาก การที่เราเคยเป็นลูกผีมากลายมาเป็นลูกพระเจ้าเราเองนั้นแต่ก่อนเคยถูกแช่งสาปเดี๋ยวนี้เรากลายเป็นผู้ที่รับพระพรจากพระเจ้าแต่ก่อนเรากลายเป็นคนที่เคยอยู่อํานาจของผีวิญญาณชั่วแต่เดี๋ยวนี้พระเจ้าเองนั้นได้ประทานเสรีภาพให้กับเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้กับเรา พระธรรมการบทที่หนึ่งข้อยีิบบอกว่าแล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคานบนแผ่นดินนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้และความชอบธรรมของพระเจ้าก็ผ่านมาทางองค์พระเยซูคริสต์ในอบยบบทที่3ข้อ13ถึง17นั้นบอกว่าฝ่ายมเสทุนพระเจ้าว่าเมื่อข้าบลงไปหาชนชาติอิสราเอล และบอกพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายทรงสั่งข้าพเจ้ามาหาท่านและเขาจะถามข้าพเจ้าว่าพระองค์ทรงพะนามว่าอะไรข้าพโลกจะตอบเขาอย่างไรข้อที่14นะครับบอกว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นแล้วลงตรัสว่าไปบอกชนชาติอิสเรลว่าพระองค์ผู้ทรงพะนามว่าเราอยู่ด้วยนี่คือพระนามของพระเจ้านะครับ ไม่เพียงแต่พระนามของพระเจ้าเป็นเยโฮวาราฟาเท่านั้นหรือเยโฮวาอิโลอิมเท่านั้นอีกนามหนึ่งก็คือเยโฮวาราฟาแปลว่าพระเจ้าผู้ทรงรักษาชีวิตของเราพระเจ้าเป็นหมอผู้ประเสร,ริกพี่น้องเมื่อเราอยู่ในยุคพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าในการจัดเตรียมเห็นไหมครับผ่านทางพระเยซูคริสต์อันนี้สอง พลลักษณะของพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักษาเราผ่านทางพระเยซูคริสต์เราใช้พระนามพระเยซูศิ์ในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยพระนามของพระเจ้าและลอยเคี้ยนของโรงนั้นรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยในชีวิตของเราเอเมนไหมครับประการที่สามเยโฮวาห์นิสีพระเจ้าแห่งธงชัยชนะของเราพระเจ้าแห่งธงชัยพระเจ้าผู้ทรงเป็นนักรบในชีวิตของเรากาลาเทียบทที่ห้าข้อสิบเจ็ดพี่น้องเรามาดูด้วยกัน สงครามในความหมายกายภาพตอนนั้นอิสราเอลอาจจะมีสงครามกับพวกฟิลิสเตียพวกอมโมไลพวกอะไรเยอะแยะมากมายแต่สงครามในชีวิตของคริสเตียนนั้นเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นสงครามที่ไม่ได้ต่อสู้ด้วยเนื้อหนังแต่ต่อสู้ด้วยอาวุธในฝ่ายวิญญาณและพระเจ้าก็บอกว่าการลบนี้เป็นของพระเจ้าและพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าผู้ทรงนำชัยชนะมาเหนือชีวิตของเรา ฉันไม่มีสิ่งใดที่จะผูกมัดเราได้อีกต่อไปเพราะพระนามพระเยซูเป็นธงชัยเหนือชีวิตของเราเองไหมครับ <Yeah. S 1> นี่คือเยโฮวาห์นิสี i, พระเจ้าเ่งธงชัยของเราพระคำของพระเจ้าตอนนี้อ่นานได้กันนะหนึ่งสองสามเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณและพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนังเพราะทั้งหลายทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะว่าชีวิตของเรามีพระวิญญาณอยู่ภายใน และพระเจ้าเองเป็นพระเจ้าที่ต่อสู้กับเนื้อหนังเนื้อหนังในตอนนี้อาจจะหมายถึงชีวิตของเราที่เป็นนิสัยบาปของเราเนื้อหนังในตอนนี้อาจจะเป็นความรักโลกของเราเนื้อหนังในตอนนี้อาจจะเป็นชีวิตของเราที่เราเองนั้นไม่ยินยอมและเนื้อหนังของเราตอนนี้กำลังหมายถึงการที่เราพึ่งพาตนเองเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเราบอกว่าเราสามารถทําเองได้และเราเองนั้น ไม่อยากพึ่งพาพระเจ้านี่ความจริงที่เราเองนั้นกลายเป็นศัตรูกับพระวิญญาณการดําเนินชีวิตของเราที่เป็นริสเซียนนั้นเราจึงต้องดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณหรือในพระวิญญาณของพระาคือในพระวิญญาณคืออะไรครับคือในการที่เราเองนั้นดําเนินชีวิตที่ตอบสนองพระคุณของพระเจ้าที่เรายินดีให้พระวิญญาณของพระเจ้านาเราในการดําเนินชีวิตไม่ใช่เอาเนื้อหนังของเราไม่ใช่เอาตามใจเรา แต่ให้ถ <ification through sprout blood>. ้อยคําของพระเจ้านั้นนําชีวิตของเรานี่คือพระเจ้าเป็นธงชัยของเราพระเจ้าเป็นธงชัยชนะของเราพี่น้องจากนั้นเราไม่ได้เป็นคนพ่ายแพ้แม้นบางครั้งเราอาจจะล้มเหลวบ้างแม้นบางครั้งเราอาจจะท้อใจบ้างแต่ว่าพระเจ้ายังเป็นธงชัยของเราพระเจ้าเป็นชัยชนะของเราพระเจ้าเป็นกําลังของเราพระเจ้าเป็นผู้ที่จะต่อสู้แทนเราเอเมนไหมครับจากนั้นเราไม่ต้องกังวลว่า โอ้เราจะจัดการกับสิ่งนี้ได้อย่างไรเพราะศัตรูของเรานั้นไม่ได้ใช่มนุษย์แต่ศัตรูของเราคือมารซาตานศัตรูของเราคืออำนาจมืดศัตรูของเราก็คือสนามความคิดของเราที่ทําให้เรานั้นเกิดความสงสัยในถ้อยคําของพระเจ้าและทำให้เราเอางนั้นไม่มีกําลังจะต่อสู้แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและเราสามารถที่จะมีชัยชนะได้ อย่ายอมให้เนื้อหนังอย่ายอมให้ใจของเรานั้นมันบงการชีวิตของเราแต่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านําชีวิตของเราและบงการชีวิตของเราและเมื่อพระวิญญาณนําชีวิตของเราเราจะเห็นว่าชัยชนะความสําเร็จการเกิดผลมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นผ่านทางพระเยซูคริสต์อยู่แล้วพ <Okay. S 1> ระมกาลแบทบที่ยี่สิบสองข้อสิบสามบอกว่าข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งพี่น้องนี่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ ที่โปรงนั้นได้มาไทยแทนชีวิตของเราทั้งหลายอพยพรที่สข้อ26เรามาดูด้วยกันเพราะว่าพระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่าเจ้าจงกล่าวแก่ประชากรอิสราเอลตกลงข้อไหนครับเนี่ยอบยพรที่สข้อ26ใช่ไหมพระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุลเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของโรรอง เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการไมะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นแม้นอยู่ในยุคของธรรมบัญญัติในสมัยนั้นแต่หลักการหลายๆอย่างเราสามารถนํามาใช้ในชีวิตของเราได้แม้นเราอยู่ในยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าก็คือการปฏิบัติตามถ้อยคําของพระเจ้าเพราะนั้นเป็นผลประโยชน์ของเรา นั่นเป็นผลประโยชน์ของเราทุกครั้งที่เราเองให้น้ำหนักที่บจชาของพระเจา้าพระคำของพระเจ้าจะทําให้ชีวิตของเรานั้นสามารถมีชัยชนะได้เมื่อพระเยซูเจอกับมารซาตานที่มันมาล่อลวงในถิ่นธุรกันดารพระเยซูก็ต่อสู้ด้วยถ้อยคําของพระเจา้าพระเยซูบอกว่ามีถ้อยคําเขียนไว้ว่ามีพระกัมภี์เขียนไว้ว่าเมื่อมารซาตานบอกว่า ถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งให้ก้อนหินนี้กลายเป็นขนมปังพระเยซูก็ตอบโต้บอกว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่บำรุงด้วยถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพี่น้องพระคำของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่มีอะไรในชีวิตของเราที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้นอกจากพระเจชนะของพระเจ้า แต่พระวจนะของพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราได้เราต้องให้ความร่วมมือถ้าเราไม่ให้ความร่วมมือและเราก chúng ta, chúng ta ็ยังแข็งคอและเรายังดื้อและเราเอาตามความคิดของเราพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเราได้เพราะเราเป็นกายเป็นดินที่มันตกลิมทางใจของเราที่แข็งกระด้างนั้นเราเองไม่สามารถที่จะทาให้พระวจนะของพระเจ้างอกเงยได้และความรักโลกนั้นก็ไม่สามารถที่จะทําให้พระวจนะของพระเจ้าเจริญงอกงามได้เพราะมันรัดพระวจนะของพระเจ้า แท yup. <po> ้ที of of our hal, ่จริงแล้วเรามีโอกาสได้ฟ hmm. mm ังวะจนะพระเจ้าไปในอาทิตย์ก่อนหน้านั้นที่บอกว่าเมื่อเราเองตัดสินใจเชื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะประทานใจใหม่กับเราพระเจ้าจะประทานวิญญาณใหม่ให้กับเราพี่น้องคนที่เชื่อพระเจ้าจึงเป็นใจใหม่เป็นใจเนื้อสำหรับพระเจ้าเป็นใจที่ปรารถนาอยากจะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเป็นใจที่ปรารถนาอยากจะให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเรา ยันถ้าชีวิตของเราเองมีพระเจ้าเป็นผู้ที่นําชีวิตของเราเราจะเห็นชีวิตของเรารับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ร่วมมือพี่น้องเราไม่ให้ความร่วมมือเลยเราไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามพระเจ้าของพระเจ้าแม้เราอาจจะฟังเยอะแม้เราอาจจะอ่านเยอะแม้เราอาจจะเข้าใจแต่ถ้าเราเองไม่ได้ซึมซับเข้าไปแล้วก็คุ้นคิดภาวนาสิ่งนั้นมันก็จะไม่เป็นจริงเพราะเราไม่ร่วมมือกับพระองค์ เราไม่ร่วมมือกับพระเจ้าที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราเราก็จะเป็นเหมือนกับเพียงเป็นคริสที่บัตรประชาชนเท่านั้นแต่พระเจ้าไม่ได้ประสงค์แบบนั้นพระคำอีกข้อหนึ่งนะครับโคลโสีบทที่หนึข้อ20เราจะาดูด้วยกันโคลโสีบทที่หนึข้อ20บอกว่าอย่างไรอ่านด้วยกัน,นครับหนึ่งสและโดยพระองค์ให้สิ่งสารพัดกับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในสวรรค์พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์เรามาดูทีละวัตด้วยกันนะครับโดยพระองค์โดยใครครับโดยพระองค์โดยพระเยซุคริตให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้าทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้าง แต่ในกรณีนี้ไม่ได้หมายว่ามนุษย์ทุกคนนั้นจะชอบทำการจะชอบทำได้เขาต้องยินดีที่จะต้อนรับเอาความชอบธรรมจากพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งกลับคืนดีได้เมื่อเขาเองอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าสิ่งนั้นอยู่ในแผน่นดินโลกหรือในสวรรค์แสดงว่าในขณะที่มารซาตานเองนั้นมันกบฏต่อพระเจ้านั้นทำให้สวรรค์ก็มีปัญหาเหมือนกัน ไม่แปลกใจเลยที่พระธรรมวิวร์บอกว่าพระเจ้าจะสร้างโลกใหม่และสวรรค์ใหม่พระเจ้าจะสร้างโลกใหม่และสวรรค์ใหม,ใหม,แใหม่และโลกใหม่นั้นพระเจ้าจะให้ทำมิกรชนของพระเจ้าครอบครองร่งรวมกันกับพระเยซูคริสต์นี่จะเป็นสิ่งที่เรื่องนี้ไม่ใช่นิยายประหลาแต่เรื่องนี้คือเรื่องจริงเพราะชีวิตไม่ได้จบอยู่ที่ความตายแต่ความตายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันด หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าเกิดไม่มีเบื้องหลังความตายอยากจะทําอะไรก็ทำน,นี่คือเขาขาดความเข้าใจแต่แท้จริงแล้วความตายของมนุษย์นั้นเป็นการจุดเริ่มต้นของชีวิตนิรันต์ต่อไปส่วนจะนิรันร์สุขนิรันร์หรือทุกนิรันร์ขึ้นอยู่กับแต่ละคนตัดสินใจแต่ขอบระคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามีสุขนิรันร์ของพระเจา้าแม้นวันนี้เราอาจจะจากโลกนี้ไปแต่เราจะไปอยู่ในอ้อมอกของพระเจา้าและมีสันติสุขกับพระองค์ ร่วมกันและไม่ได้หมายว่าเราเองต้องรอเวลานั้นแม้ในโลกนี้เราก็สามารถที่จะพบกับสันติสุขในพระเจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นเยาววาชาโลมพระเจ้าแห่งสันติสุขในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันงั้นไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นเยโฮวานิสีธงชัยชนะพระองค์ยังเป็นเยโฮวาชาโลมด้วยพระองค์ทรงเป็นสันติสุขในชีวิตของเราที่เราสามารถรับได้ในโลกนี้ อย่าไปรอว่าโอ้ไปบนสวรรค์น,นึงเราจะมีความสุขสันติสุขของพระเจ้าพี่น้องแม้นเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้คนของพระเจ้าก็สามารถมีสันติสุขได้เพราะเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตเอเมนไหมครับเรามีสันติสุขของพระเจ้าได้แม้นคนอื่นจะหวานไิ่ตแม้นคนอื่นจะโกนกระวายแม้นคนอื่นจะกําลังวิ่งวุ่นเลยแต่เราจะไปวิ่งตามเขานะครับลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องมีสันติสุขจนเขาแปลกใจว่าโอ้จะบอยานบอมันหมาโมแล้วนะเจ้าบอยานบ่ ค่อยพยานบอค่อยบีะพยซู <Okay. S 1> เอ๊ะมันต้องพูดอย่างนี้เอเมนไหมครับมันจะเขาวิ่งด้วยเขาวิ่งแล้วก็วิ่งตามจับหลังเหมือนรถไฟอะ่ะโอ้ยตามกันไปพี่น้องเราดําเนินชีวิตผิดแล้วนะเพราะพระเจ้าเป็นสันติสุขของเราเอเมนไหมครับ <Okay. S 1> เป็นสันตีสุขของเราด้วยไม่เพียงแต่พระองค์ทรงเป็นเยโฮวาชาลมเท่านั้นพระองค์ยังเป็นเยโฮวาพระเจ้าผู้ทรงเป็นความชอบธรรมของเราด้วย พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรมของเราด้วยชีวิตของเราจึงต้องเป็นชีวิตที่เข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าอย่าให้เราเองนั้นไม่เข้าใจหรือขาดความเข้าใจพระองค์ทรงทําให้สันติภาพด้วยพระโลหิตแห่งกลางเขนของพระองค์พี่น้องไม่มีน้ําไหนที่จะชําระให้เราบริสุทธิ์ได้นอกจากพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่มีเลยหมอเองอาจจะช่วย สุขภาพของเราบางด้านเท่านั้นแต่หมอพระเยซูนั้นช่วยเราได้ทุกเรื่องถ้าเราเข้ามาหาพระองค์และยอมไม่ชีตของเราเองนั้นมอบถวายได้กับพระเจ้าเรามาดูการอวยพรของพระเจ้านะครับในประโมะการบทที่13ข้อ16พระเจ้าบอกว่าเราจะกระทำให้เชื้อสายของเจ้ามากเหมือนผงครีดินเอเมนไหมครับพี่น้องคำว่าเชื้อสายในตอนนี้นั้นไม่ได้เป็นเหมือนกับเชื้อสายในเรื่องกายภาพเท่านั้น แต่เป็นเชื้อสายในฝ่ายวิญญาณด้วยการอวยพรจะลงมาเหนือชีวิตของคนที่ติดตามพระเจ้าเราจะมีคนมากมายที่เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าผู้ใดนับผงครีดินได้ก็จะนับเชื้อสายของเจ้าไว้พระพรของพระเจ้าที่ผ่านทางอับราฮัมนั้นเป็นของเราทุกคนเพราะว่าพระเจ้าจะทวีพงพันเหนือชีวิตของผู้ที่เชื่อด้วยในฝ่ายวิญญาณ โคลจึงพาอับรามออกมากลางแจ้งแล้วบอกว่ามองดูฟ้าถ้าเจ้านับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปเถิดแล้วพระองค์ตรัสว่าคงพันุ์ของเจ้าจะมากมายเช่นนั้นเอเมนไหมครับเเนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปเราจะอวยพรแก่านางและยิ่งกว่านั้นอีกโดยนางนั่นแหละเราจะให้บุตรชายคนหนึ่งแก่เจ้าเราจะอานวยพรแก่านางและนางจะให้กําเนิดแก่ชนหลายชาติกษัตริย์ของชนหลายชาติจะมาจากนางนี่ก็คือการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิต ของคนที่มีส่วนในชีวิตของอับราฮัมเยเชนเดวกันน้องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญว่าถ้าเราเองนั้นอยู่ในพระเจ้าถ้าเราเองนั้นอยู่ในความรักของพระเจ้าอยากให้ความกังวลน,นั้นทําให้เราเองนั้นลืมการจัดเตรียมของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นแหล่งในการจัดเตรียมของเราและวิธีการของพระเจ้าก็ไม่เหมือนกับเราที่เราคิดด้วย การจัดเตรียมของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราอย่างแน่นอนอยากให้เราประหวั่นพันพึงกับสถานการณ์แต่เรารู้ว่าถ้อยคําความจริงของพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงจัดเตรียมสำหรับชีวิตเราเสมอเอเมนไหมครับให้เราอธิฐานกับพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูอยากสรรเสริษษญพระเจ้า